สวัสดีครับมาดูนะครับข้อสอบในภาค1สมัย7นะครับกลุ่มกฎหมายอาญาข้อ9นะครับเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเบอร์หนึ่งของข้อนี้ก็คือมาตรา2องนะครับแล้วก็ออกจริงๆด้วยนะครับแต่ก็เป็นการออกแบบเล็กๆนะครับพวกคําวินิจฉัยเด่นๆนี่ไม่ได้มาเลยนะฮะเอาละแต่ก็น่าจะมีหลักอย่างน้อยที่น่าจะพอตอบกันไปได้คําถามนะครับสารมนูญมีคําวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบ,บัญญัติยกเลิกพระราชบ,บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพราะประกากฏข้อได้จริงว่าการลงมติในวันที่หนึ่งมีนายกล้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งเนี่ยได้มอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลอื่นมาแสดงตนและลงคะแนนแทนต่อมาอายการสูงสุดนำการกระทําของนายกล้าดังกล่าวไปฟ้องเป็นคดีอาญาต่อสารดีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ลงโทษนายกล้าฐานเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2561 มาตรา172นา17ยกล้าให้การต่อสู้คดีว่าตนไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องหรือหากฟังว่ากระทำวามผิดก็ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษในวันนัดตรวจพลักฐานนายกล้าย่งคำร้องโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูน ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะดูข้อโต้แย้งนะว่าพรปฉบับนี้มาตราหวรรคสองที่ให้ศาลนําสํานวนการไต่สวนของคณะกรกรมการปรปชเป็นหลักในการพิจารณาเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธ,ธิหรือเสร,รีภาพของบุคคลต้องไม่ขัดต่อหลักนิยธรรมและไม่จํากัดสิทธิหรือเสร,รีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ เพราะการไต่สวนของคณะกรรมการปปรชมิได้กระทําต่อหน้าจําเลยขอให้ส่งข้อโต้แย้งของจาเลยดังกล่าวไปยังสารมนูนเพื่อวินิจฉัยส่วนพนักงานอายการซึ่งอายการสูงสุดมอบอํานาจให้ดําเนินคนดีแทนในฐานะโจทย์ได้ยื่นคําร้องขอให้งดการไต่สวนพยักฐานในประเด็นว่าในกล้ามอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลอื่นแสดงตนและลงคะแนนแทนหรือไม่เพราะสารมนุนมีคําวินิจฉัยใน,ในประเด็นดังกล่าวสารดีกาแผนคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ส่งข้อโต้แย้งของนายกล้าไปยังศามนุนูลและสั่งคำร้องของโจทว่ากรณีไม่มีเหตุให้งดการสืบพยานในประเด็นคำร้องให้ยกคำร้องนะครับ้อราะามนูลเนี่ยจับประเด็นยากเหมือนกันนะครับให้วิจัยว่างเล็บกอนะฮะศามนูญจะวิจัยข้อโต้แย้งของนายกล้าอย่างไรวงเล็บขอคำสั่งศาลฎีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ยกคำร้องของโจที่ยชอบหรือไม่อ่ะของวงเล็บกอนะครับก็ต้องดูว่าการส่งข้อโต้แย้งไปเนี่ยชอบไหมนะครับ เนื่องจากคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพรปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญามาตรา6วรรค2เนี่ยศาลจะต้องเอามาใช้ในการพิจารณาคดีเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับฟ้องคดีอาญาแล้วก็ต้องเอาวิทย,ยามาใช้นะครับเป็นบทบัญญัติที่ศาลจะต้องใช้บังคับแก่คดีนะซึ่งนี้ก็ได้เรียนกันไปว่าแม้จะเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความก็เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีได้ เมื่อในกล้าโต้แยง้งพร้อมด้วยผลว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญและนะยังไม่เคยปรากฏว่ามีคําวิจัยสางรัฐมนนะูในประเด็นนี้มาก่อนกรณีจึงเป็นไปนตามรัฐมนูนมาตรา -2 องหวรรคหนึ่งฉะนั้นรัฐมนูญจึงมีอํานาจรับข้อโต้แย้งของในกล้าไว้วินิจฉัยได้ส่วนประเด็นว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูนหรือไม่นะครับอันนี้ก็ออกตามแนวคําวินิจฉัยนะส่วนข้อโต้แย้งของในกล้านั้นนะพระชัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพศ2562วมิได้บังคับให้ศาลต้องรับฟังข้อได้จริงและพยานฐานเป็นยุติตามที่ปรากฏในสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปชโจทยังต้องมีภาระการพิสูจน์การกระทำและเจตนาของจำเลยให้ครบองค์ประกอบความผิดูดง่ายๆก็คือในกฎหมายเนี่ยไม่ได้บัญญัติในเชิงปิดปากตัวโจทยังมีภาระการพิสูจน์ในเรื่องการกระทำของจำเลยและจเจตนาของจำเลยให้ครบองค์ประกอบความผิดและจำเลยก็ยังมีสิทธิ์ที่เสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างพยานฐานของโจทย์ และศาลก็จะมีอำนาจในการชั่งน้ำหนักพร,รกฐานนะตามที่ได้ความตามทางไต่สวนนะครับอีกทั้งการพิจารณาคดีในชั้นศาลเนี่ยยังต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยฉะนั้นก็มองว่าจำเลยก็ยังสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับฉะน,นระ้บบทบัญญัดดังกล่าวนะจึงไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญมาตรา26วรรคหนึ่งเล็บขอนะครับคำสั่งของศาลฎีกาแผานคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคำร้องเนี่ยชอบไหมนะครับ แม้คำวิจฉัยของสามนูญจะผูกพันทุกองค์กรตามมนูนมาตรา211วรรคท้ายนะแต่สามนูญเพียงแต่มีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญตัติยกเลิกพระราชบัญญตัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้นตาขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งมนูลเพราะเหตุใดโดยไม่ได้วิจฉัยถึงความลับผิดทางอาญาของบุคคลใดแต่ต่างจากคดีนี้ซึ่งเป็นคดีอาญาซึ่งต้องพิเคราะห์ถึงองค์ประกอบความผิดและเจนาของจำเลย สารดีกาแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยย่อมมีอำนาจไต่สวนและรับฟังพยานฐานใหม่ในประเด็นว่านายก้ามอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลอื่นแสดงตนและลงคะแนนแทนอันเป็นการกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ฉะนั้นคำสั่งของสารดีกาแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ยกคำร้องของโจท์จึงชอบแล้วนะครับ